ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่คลิกเข้ามาดูนะครับนอกจากไข่ปลาวาฬที่เราขายกันไปมันเป็นเรื่องของงานบำรุงนะครับวันนี้เรามาเสนอเรื่องของการทำความสะอาดคาวไฮที่หลายคนมีปัญหาเรื่องคราบดำจากคราบเหงื่อหรือรอยเลอะนะครับกล้องเข้ามาดูเลยครับอย่างโนเอใบนี้นะครับลายโมโนแกรมจะมีคาวไฮกุ้นขอบนะครับลองดูก่อนว่าตอนเนี้ยสภาพมันเป็นยังไงบ้างกล้องซูมดูชัดๆเลยครับนี่ครับคราบดำผ่านสงครามมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ผมจะขัดให้ขาวไม่ต้องใช้น้ำยาครับใช้แค่ซอฟกัมตัวนี้ครับดูกันชัดๆนะฮะนี่นะครับซอฟกัมขั้นแรกนะครับขั้นแรกใส่ถุงมือก่อนเพราะว่าอาจจะมีคราบเหงื่อจากมือนะครับมันจะทำให้กระเป๋าเลอะหลังจากเราทำความสะอาดแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้น้ำยาครับขัดได้เลยครับง่ายๆครับใช้เวลาไม่นานครับดูนะครับกล้องมาดูใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูอย่างชัดๆนี่นะครับคาวไฮเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับโอเคเริ่มจากนี่นะครับซอฟต์กัมขัดเลยครับค่อยๆขัดนะครับสังเกตว่าซอฟต์กัมตัวนี้จะมีส่วนแหลมเป็นมุมป้านตรงนี้สามารถที่จะจิกเข้ากับขอบได้เน้นนิดนึงนะครับค่อยๆขัดครับเหมือนเป็นการขัดขี้ไครเราอะนะครับสังเกตนะครับผิวจะขาวขึ้นทันทีเน้นย้ำนะครับอย่าใช้กับหนังที่แตกแล้วนะครับใช้กับหนังที่ยังเป็นสภาพหนังเดิมอยู่แล้วมีรอยเลอะนะครับนี่ครับสังเกตนะครับสีจะแตกต่างทันทีถ้ามันมีร่องของตะเข็บใช้ส่วนแหลมนะครับจิกเข้าไปส่วนที่มันส่วนโค้งนะครับเราก็จับโค้งนะครับดูนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ชัดว่าออกง่ายไม่ถึง2นาทีครับไม่ต้องใช้น้ำยาไม่ต้องใช้ครีมเห็นชัดไหมครับว่ามันแตกต่างกันดูได้เลยครับเนี่ยครับอันนี้ในกรณีพื้นที่เล็กๆนะครับถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับขั้นแรกทำพื้นผิวให้เรียบเมื่อกี้สังเกตว่าผมจะถูไปในทางเดียวกันแต่พอมาเป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะครับดูนะครับผมจะถูเป็นวงกลมอันนี้ต้องใช้เวลาครับเน้นนะครับให้พื้นผิวตรงระนาบกับกระเป๋านะครับผิวจะขาวขึ้นมาครับแต่ถ้าพื้นผิวกว้างอย่างก้นของโนเอใบเนี้ยต้องใช้เวลานานนะครับต้องใจเย็นๆครับอ
เกตนะครับเกิดรอยแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเหมือนเดิมฮะถ้าในร่องตะเข็บร่องลึกๆใช้ส่วนที่แหลมนะครับขูดลงไปเลยครับดูนะครับพอเราไล่จนสีขาวทีนี้เราก็เน้นค่อยๆทำเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะฮะอันนี้คือหลังใช้อันนี้คือก่อนใช้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่เกลี่ยให้มันดูเป็นสีเดียวกันนะครับสังเกตอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้คือขัดแล้วอันนี้คือยังไม่ขัดใช้เวลาไม่นานครับแต่ต้องใจเย็นๆครับอย่างที่บอกในร่องตะเข็บเอาในส่วนที่มันแหลมแล้วค่อยๆถูนะครับทีนี้เรามาดูข้อเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้คือขัดแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ขัดเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนครับไม่ต้องใช้น้ำยาครับใช้แค่ซอฟต์กัมเท่านั้นครับสนใจยังไงอินบ็อกซ์ได้เลยครับขอบคุณมากครับ